ที่ผมหายให้ทุกคนดูมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรครับครับคือ摄像机是吧ใช่摄像机就是录视频是吧对您进来到前面就比较有利คือจะเป็นถนนที่มีอายุมากกว่า600ปีนะที่จริงก่อนปี2008เนี่ยถนนนี้ยังไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ Never last seating last seat ซิแต่ว่าคือมีแต่พริกทั้งนั้นเลยครับสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะครับเนื้อแกะ10หยวนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just ไปเที่ยวนะครับอยู่กับผมเค้กเหมือนเดิมนะคือวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะเตรียมตัวนะครับลงไปเรียกรถเพื่อที่จะเดินทางไปในใจกลางกรุงปักกิ่งกันนะครับวันนี้ทุกคนคงจะเห็นปกคลิปไปแล้วใช่ไหมครับผมว่าจะพาทุกคนไปที่ไหนกันใช่แล้วครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินชมถนนคนเดินต่างๆในกรุงปักกิ่งนะครับผมหลักๆเนี่ยผมก็จะพาไปที่เฉียนเหมินนะครับผมเฉียนเหมิน Walking Street นะครับผมแล้วก็จะมีหวางฟูจิ่ง Walking Streetแล้วผมก็จะไปนอนพักอยู่โรงแรมในกรุงปักกิ่งเป็นเวลา1คืนด้วยนะครับก็คือจะสวมบทบาทเป็นนักท่องเที่ยวเต็มตัวเลยนะครับที่จริงแล้วผมก็เคยไปมาประมาณ 3-4 รอบแล้วแหละแต่ว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยประมาณ3ปีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอีกเลยวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสพาทุกคนเนี่ยไปเดินชมด้วยนะครับผมไปดูกันซิว่าหลังจากที่โควิดหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยเขาผ่อนคลายมาตรการแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศจีนกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะกระเป๋าใหญ่นะครับแบ็คแพ็คแล้วก็จะมีกระเป๋าใส่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับกล้องโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆนะครับผมก็คือหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกคนอาจจะได้เห็นผมเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆเยอะมากขึ้นนะครับผมไม่ได้อยู่แค่ในรอบๆมหาวิทยาลัยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมได้พาสปอร์ตคืนแล้วครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากนะครับผมเกือบเดือนเนี่ยกว่าจะได้คืนนะครับหลังจาก EP นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คอยติดตามนะครับผมว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนนี้ผมขอเก็บของแล้วก็เคลียร์ห้องให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเรียกรถก่อนนะครับเจอกันครับไหนวะมาไงเจอรถแล้วนะครับใช้เวลาจากมหาวิทยาลัยผมไปถึงในเมืองเนี่ยประมาณ40นาทีนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปนั่นแหละแต่ว่ามันคือช่วงนี้มันโควิดมันก็ระบาดนะครับผมก็เลยไม่อยากไปในที่อับมากสักเท่าไหร่ก็เลยเรียกรถดีกว่าเพราะว่าราคาก็ไม่แพงมากนะครับผมประมาณ 20-30 หยวนนะครับ100กว่าบาทตามเสาไฟเนี่ยเขาก็จะมีการเอาโคมแดงเนี่ยมาประดับทั่วถนนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงโรงแรมที่เราจะพักกันคืนนี้แล้วนะครับนี่นะครับโรงแรมโนโวเทลนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่ผมเคยพาที่บ้านมาพักนะครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ครอบครัวมาเที่ยวเมืองจีนก็มาพักที่โรงแรมนี้แหละก็อยู่ใกล้ๆกับถนนหวังฟูจิงเลยนะเดินไปตรงนู้นเนี่ยอีกแค่ประมาณ200เมตรก็ถึงถนนหวังฟูจิงแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมรอเพื่อนร่วมทริปอีกคนนึงอยู่นะครับผมวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปด้วยนะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะถ้าเกิดใครติดตามผมมาตั้งแต่กัมพูชาตุรกีนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปรอในโรงแรมก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งรอเพื่อนร่วมทริปของผมอยู่นะครับผมก็คือเดินทางมาจากเทียนจินเลยนะก็ประมาณอีก20นาทีถึงแล้วเราถึงจะเช็คอินแล้วก็ออกไปเที่ยวกันนะครับแพลนวันนี้ของเราเนี่ยก็จะมีออกไปเดินถนนคนเดินนะครับเฉียนเหมินนะครับถนนคนเดินเฉียนเหมินก็เป็นถนนคนเดินชื่อดังในกรุงปักกิ่งนะครับผมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยว
ต่างถิ่นเนี่ยก็มักจะมาเดินเล่นนะครับแต่ว่าโรงแรมที่ผมพักอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นโรงแรมอยู่ตรงใกล้ๆกับถนนหวังฝูจิงนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากนะสำหรับคนต่างชาติที่มาเที่ยวที่ประเทศจีนหรือว่าที่กรุงปักกิ่งเนี่ยก็นิยมจะมาพักแถวๆถนนหวังฝูจิงนี่แหละครับคนท้องถิ่นเขาไม่ค่อยเดินกันหรอกครับผมแต่วันนี้เราจะสวมบทบาทเป็นนักท่องเที่ยวไงครับ Meanwhile ตอนนี้เราก็ออกมาจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะย่านที่เราอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบย่านท่องเที่ยวหมดเลยนะครับก็จะมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆซึ่งก็มีแต่ของราคาค่อนข้างสูงนะตอนกลางวันเนี่ยเราจะไปกินข้าวเที่ยงที่ถนนเฉียนเหมือนก่อนนะก็จะพาทุกคนไปเดินชมด้วยสังเกตท้องฟ้าดูมืดๆครึ้มๆนะคือวันที่จะออกมาเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับมืดครึ้มเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงตรุษจีนนะครับคนก็ออกเดินทางมาเที่ยวกันแล้วเป็นช่วงตรุษจีนที่คึกคักที่สุดในรอบ3ปีตั้งแต่มีโควิดมาด้วยนะครับรถโดยสารประจำทางปักกิ่งเนี่ยก็จะมีแบบอย่างนี้นะครับเป็นรถรางนะเห็นป่ะเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นสายสลิงข้างบนแล้วก็ให้รถบัสเนี่ยวิ่งตามรางไปนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเราชื่อว่าเติงชื่อโขนะครับห่างจากโรงแรมที่เราพักเพียแค่300เมตรเท่านั้นนะครับการขึ้นใต้ดินเราก็จะใช้แอปนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เติงชื่อโขนะครับเราจะไปเปลี่ยนขบวนที่ชงหวนเหมือนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายสีฟ้าก็เปลี่ยน2ขบวนนะครับผมไม่ไกลนะครับราคาค่าโดยสารรถไฟใต้ดินที่กรุงปักกิ่งเนี่ยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับผมทั่วเมืองเลยก็แค่ประมาณ4หยวนเท่านั้นนะครับหรือประมาณ20บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงของวันพุธนะครับคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้เราก็มาต่ออีกหนึ่งขบวนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชงวนเหมือนนะครับก็จะไปลงที่เฉียนเหมือนป้ายเดียวเท่านั้นนะครับ Eventually ตอนนี้ผมก็ถึงสถานีเฉียนเหมือนแล้วนะครับก็เดินต่อจากสถานีรถไฟใต้ดินเฉียนเหมือนอีกประมาณ200เมตรนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับภาพที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรใช่โอ้โหดูยุ่งยากไงไม่รู้อ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปถึงค่อยว่ากันนู่นตรงนู้นก็จะเป็นเฉียนเหมือนแล้วนะครับจริงๆแล้วพี่ตำรวจเขาน่าจะเข้าใจผิดเรานะครับเขาคงคิดว่าเราจะถ่ายวิดีโอเอาไปออกรายการสารคดีหรือว่ารายการทีวีอะไรทำนองนั้นมั้งครับแต่สุดท้ายเราก็ถ่ายได้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในถนนเฉียนเหมือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปคือพี่ตำรวจเมื่อกี้เขาก็เดินมาบอกกับผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาไปออกรายการทีวีเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายได้ปกตินะครับวิดีโอเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะผมจะใช้เลนส์ไวด์นะครับในการถ่ายผู้คนจะได้เห็นภาพกว้างๆมากขึ้นนะนี่ผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะผมอยู่ปักกิ่งมาตั้งนานแต่ไม่เคยมาเฉียนเหมือนเลยครับปกติก็ไปแค่แบบว่าหวังฝูจิงหรือว่าถนนแบบซีตานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งเลยคือจะเป็นถนนที่มีอายุมากกว่า600ปีนะที่จริงก่อนปี2008เนี่ยถนนนี้ยังไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถนนนี้ก็ถูกทำลายไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในปี2008เนี่ยทางรัฐบาลจีนเขาก็แบบว่าเห็นความสำคัญของถนนแห่งนี้นะเพราะว่ามีอายุต้อง600ปีเนี่ยเขาก็เลยซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนแถวนี้อีกครั้งนึงนะครับผมเพื่อที่จะฟื้นฟูให้เป็นถนนท่องเที่ยวหลักของกรุงปักกิ่งเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆที่เฉียนเหมินนะครับเขาก็จะมีการบูรณะซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้เป็นตามรูปแบบสมัยก่อนนะครับอาคารทั้งเส้นถนนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมกับตะวันตกนะครับแล้วก็จะมีของกินของขายเยอะเลยแม้แต่สตาร์บัคก็ตกแต่งให้เป็นแบบสไตล์
จีนโบราณผสมกับตะวันตกนะครับนักท่องเที่ยวก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าคึกคักกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยนะรู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมาหาสตรีทฟู้ดกินนะไปตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านอาหารกันนะครับมีคนนำทางไปครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่เด็ดมากเคยมากินเมื่อ4ปีก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่อิ่มมากเนี่ยผมจะพาทุกคนเดินตระเวนหาของกินแถวถนนคนเดินนี้นะก็มีของกินแปลกๆอะไรน่าลองบ้างทำไมแต่ละร้านดูแบบเจ๊งหมดแล้วอ่ะใช่คุณจำได้มันประมาณร้านแถวตรงนี้ไม่เปลี่ยนหมดเลยอ่ะตอนนี้เราก็เกิดปัญหาใหญ่นะครับร้านอาหารส่วนใหญ่ที่นี่คือปิดแทบทุกร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราหาสักร้านก่อนที่จริงแล้วช่วงก่อนโควิดเนี่ยซอยที่พวกเราเดินเข้ามานี้นะครับสองข้างทางเขาก็จะเป็นแหล่งรวมร้านอาหารท้องถิ่นและร้านอาหารระดับประเทศชื่อดังเต็มไปหมดเลยครับแต่สงสัยจะโดนพิษโควิดกันไปหลายร้านเลยครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารที่เปิดอยู่มีเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นครับก็หวังว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นในเร็ววันนะครับเรากำลังเลือกนะครับว่าเราจะเอาร้านไหนดีระหว่างคุณลุงคนนี้กับคุณพี่คนนั้นเมนูเดียวกันเมนูเดียวกันเลยนะฮะอยู่จบอ่ะยี่สิบแปดหยวนมันฝรั่งผัดมันฝรั่ง200บาทนี่ไงลาจุดีดิง300บาทนะแล้วเป็นลาจุดีดิงลาจุดีดิงอ๋อไม่ใช่ดิงอ๋อ还有这个啊这个可以甜的哦，甜的是吧？糖醋里脊，对，糖醋里脊，两份米饭，辣的鸡要吗？辣的鸡要，对，就两份，嗯，然后两份米饭，那个是辣的啊，嗯，对，可以，好。เมื่อกี้เขาก็ถามย้ำเลยแล้วว่ามันเผ็ดนะเขาไม่รู้อะไรซะแล้วว่าคนไทยกินเผ็ดเก่งนะครับไปเดี๋ยวรออาหาร A few moments later อาหารมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดกรอบนะครับชุบแป้งทอดแล้วก็จะมีน้ำซอสหวานนะครับราดอยู่อันนี้มันก็เป็นไก่คลุกกับพริกหม่าล่านะครับอันนี้คนไทยน่าจะชอบนะอยู่ที่ตุรกีเราก็เคยสั่งไปแล้วนะถ้าทุกคนได้ดูคลิปตุรกีที่แคปปาโดเกียราดจืดจีกินหมดไหมรสชาติเหมือนกันหมดน่าจะดีอร่อยไหมปังอร่อยไหมสรุปคืออร่อยใช้ได้ครับราคาบทนี่คือ102หยวนนะครับราคาทั่วไปตามแหล่งท่องเที่ยวนี่นะครับมากิน你叫什么名字？拜拜，拜拜，拜拜，拜。อิ่มแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาสตรีทฟู้ดกินกันต่อนะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนคนจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับนี่เห็นคนถือธงตรงนั้นไหมครับนี่ก็เป็นทัวร์นะเป็นทัวร์จีนนะครับผมทัวร์จากเมืองอื่นเนี่ยมาปักกิ่งกันหมดแล้วก็คือตั้งแต่
เขาผ่อนคลายมาตรการโควิดเนี่ยปักกิ่งก็เปิดต้อนรับทัวร์จากนักท่องเที่ยวต่างเมืองแล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเราคาดว่าก็น่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงตรอกตรงนี้ก็จะเป็นซอยแบบว่าของกินทั้งหมดเลยนะครับเป็นสตรีทฟู้ดเดี๋ยวสิ่งแรกที่จะกินให้ทุกคนดูก็คือถังหูลู่นะครับหลายคนมาเที่ยวจีนคงได้กินกันหมดแล้วแหละที่จริงผมก็กินบ่อยนะก็คือเป็นขนมขึ้นชื่อของเมืองปักกิ่งนะครับผมเป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลนะมีทั้งรสสตรอเบอรี่มีพุทรานะครับมีส้มแต่เราจะเอาสตรอเบอรี่นะอันนี้สองนี้ใหญ่สตรอเบอรี่อร่อยค่ะ吃什么美女来一个草莓好嘞美女你要喜欢哪一块这一块吧可以自己拿就可以自己拿看哪一个就拿哪一个多少钱一个25อันละ25หยวนนะครับผม25หยวนก็ประมาณ125บาทก็ถือว่าแพงนะแต่แถวมหาลัยผมแค่อันละ10กว่าหยวนเองสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะครับแข็งอ่ะแต่อร่อยนะผมก็ชอบคนชอบกินหวานเนี่ยคือน่าจะชอบอ่ะอร่อยไปเดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นกันต่อกินไม่ได้มันแบบว่าหวานหวานโอเคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปกินเนื้อแกะให้ทุกคนดูก่อนนะครับเนื้อแกะหรือเนื้อแพะไม่รู้แหละน่าจะเนื้อแกะนะตามจริงผมก็ไม่ค่อยชอบนะเนื้อแกะเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงนิดนึงอ่ะแต่ว่าเห็นขายอยู่ที่นี่เยอะมากเลยก็เลยอยากจะลองซื้อกินให้ทุกคนดูนี่นะครับร้านนี้ก็จะมีขายหมดเลยนะทั้งเนื้อแกะเนื้อไก่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮะนี่个来一串羊肉好嘞十块钱一串对吧？十块一串，买五送一。啊，买一块吗？买一块吧。好。别的不要吗？蒜炸松肉、鸡肉粒。别的不要了。十หยวนนะครับ。买了十หยวน50บาท。เขาบอกว่าอีก5นาทีเดี๋ยวกลับมาเอานะครับ。โอ้มีทาโกยากิด้วยนะครับ。นี่มันคือปู。อ๋อนี่เป็นปู。นี่ก็เป็นคนเชียงนะครับผมเคยพาทุกคนกินแล้วนะขนมเยอะเลยนี่ขนมอะไรไม่รู้เป็นหัวครับเยอะมากคล้ายๆกับกายศาสตร์ป่ะแบบรวมมิตรทุกอย่างเลยมีโดนัทมีแบบขนมขบเคี้ยวเยลลี่ได้แล้วนะครับเนื้อแกะ10หยวนเหมือนแบบว่าโดนกัดไปคำนึงเลยอ่ะกลิ่นแรงมากเลยอ่ะมันก็อร่อยนะแต่ว่ากลิ่นมันแรงมากครับผมก็ไม่เคยชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่มาลองให้ทุกคนดูเฉยๆครับแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเนื้อวัวยังดีซะกว่าไปเราไปร้านกาแฟกันครับไม่มีใครมานั่งเลยครับคือใครเขาจะมานั่งล่ะอากาศหนาวขนาดนี้มีแค่เราเนี่ยแหละครับก็จะเป็นวิวถนนเฉียนเหมินนะครับอันนี้นะครับของหวานดูเที่ยวกับฝ่ามือผมนะครับราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับราคาเท่าไหร่58หยวนนี่ครับนี่คือเค้กชิ้นที่น่าจะแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาในชีวิตนี้นะ oh, no. ดูดิแค่นี้58หยวนนะครับ300บาทนะครับทุกคนอันนี้ครับก็เป็นกาแฟคาปูชิโน่นะครับทำมาถ้าสวยจ้ะราคากาแฟเท่าไหร่ไม่รู้อะรู้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ย140กว่าหยวนนะครับ
那得。โอ้ยลุงเขาล้มอ่ะครับเอ้ยนี่ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช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 ่ไม่เคยสิไม่เคยสิใช่ใช่ใช่小心点啊หลังจากที่ผมใช้เวลาอยู่ที่ถนนคนเดินแห่งนี้มาเกือบครึ่งวันเนี่ยส่วนตัวผมขอยกให้ถนนคนเดินแห่งนี้เป็นถนนคนเดินที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในกรุงปักกิ่งเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่ดึงดูดให้เราเดินชมได้เพลิดเพลินตลอดทั้งวันเลยครับหรือจะเป็นของกินท้องถิ่นให้เราเลือกกินได้เพียบเลยครับถึงแม้ราคามันจะแรงไปหน่อยก็ตามนะครับแนะนำเลยนะครับผมถ้าเกิดประเทศจีนเขาเปิดวีซ่าตอนไหนเนี่ยก็มาเที่ยวกันได้นะแล้วถ้าจะให้ดีก็มาหาโรงแรมพักแถวถนนเฉียนเหมินตรงนี้ได้เลยนะครับผมคือชิลมากนะครับผมใครชอบแบบว่าเดินชิลกินของกินกินอาหารท้องถิ่นอารมณ์แบบฟิลได้ฟิลแบบว่าจีนโบราณอะไรเงี้ยก็มาได้ตอนกลางคืนก็คึกคักนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถนนหวางฟูจิงเลยแล้วกันนะครับเรากำลังจะเดินไปที่ถนนคนเดินหวางฟูจิงนะครับผมเป็นอีกหนึ่งถนนคนเดินที่เป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวต่างชาติต่างถิ่นนะครับผมเดินจากโรงแรมไปประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับคือเรานัดกับรุ่นน้องคนไทยไว้2คนนะน้องเขาก็มาเรียนที่ปักกิ่งเหมือนกันนะก็เลยนัดเจอกันนะครับถนนหวางฟูจิงเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นคนละฟิลกับเฉียนเหมินนะครับผมถนนเฉียนเหมินที่ผมพาทุกคนไปมาเมื่อตอนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าวัฒนธรรมโบราณนิดหน่อยแต่ว่าที่หวังฟูจิงเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นถนนการค้านะมีสินค้าแบรนด์เนมขายเต็มเลยแล้วก็จะมีของกินแปลกๆเยอะเลยเช่นแมงป่องตะขาบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนี่ครับหลังตึกเนี้ยก็จะเป็นถนนหวังฟูจิงนะตรงนี้ก็จะเป็นปากทางเข้าถนนหวังฟูจิงนะครับเห็นปะโอ้พราด้าโอ้ไนกี้แฮโอ้มี Big Apple ด้วยครับเนี่ยเนี่ยคนละฟิลกับที่ถนนเฉียนเหมินเมื่อตอนกลางวันไหมครับอันนี้สถาปัตยกรรมตึกราบ้านช่องก็จะออกเป็นยุโรปยุโรปหน่อยนะคือเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่ผมมาผมไม่แน่ใจว่ามันมีร้านApple อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะใหญ่มากก็คือประมาณช่วงปี 2016-2017 นะครับที่ผมมาล่าสุดผ่านมาก็หลายปีแล้วนะใครจำได้ก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าเมื่อประมาณก่อนปี2017อ่ะมีร้าน Apple ตรงนี้มันมีหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศถนนหวังฟูจิงนะครับคนก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีร้านหนังสือใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยเยอะอย่างที่คิดนะใช่ป่ะคนน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยจริงๆแล้วถนนคนเดินหวังฟูจิงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ซบเซาเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือเขาก็จะมีทั้งคนต่างชาติคนต่างถิ่นเนี่ยมาเดินเต็มกันทุกวันเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือซบเซาไปมากเลยครับก็น่าจะเพราะโควิดนี่แหละครับผมถนนหวางฟูจิงเนี่ยคือถ้าเกิดใครเป็นสายช้อปปิ้งพวกแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยคงจะชอบนะโล่งเลยนะครับไม่มีคนเลยอ่ะนี่ขนาดช่วงตรุษจีนนะเนี่ยถนนหวางฟูจิงเนี่ยมันจะมีจุดไฮไลท์สำคัญก็คือเป็นตรอกซอยตรอกนึงที่เป็นถนนของกินแปลกที่มีทั้งแมงป่องตะขาบหรือว่าของกินสตรีทฟู้ดต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ดูตอนนี้สิครับทุกคนเรียบร้อยครับปิดแล้วเจ๊งไปแล้วครับเสียดายมากอะตอนแรกว่าจะมากินแมงป่องโชว์ทุกคนสักหน่อยนะสงสัยโควิดทำพิษครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพาไปกินเมืองอื่นก็ได้แมงป่องตรงนี้เขาก็จะมีขายของซูเวเนียร์ของฝากอะไรอย่างนี้นะครับนี่เจอรุ่นน้องละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเธอจะได้ออกท้องหรอแฟนคลับตัวยงแฟนคลับตัวยงดูคลิปเหรอใช่เพราะพี่ลงซัมเมอร์พาเลทใช่ป่ะใช่หนูไปจะไปเลยจริงอ่ะใช่ซัมเมอร์พาเลทไม่ถึงว่าทำไมรู้ได้ไงวะทำไมได้ไปเล่นไอ้นี่ฉายป่ะไปสายเขาตื่นเขาปิดวันนี้คงจะเดินไปหาร้านอาหารกินข้าวกับน้องๆเขานะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะย้ายที่พักกันแล้วนะวันพรุ่งนี้เนาะน้องเขาแอบฟังว่าผมพูดภาษาอะไรอยู่แบบตั้งใจฟังมากเลยอะวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะย้ายโรงแรมกันนะเราจะไปนอนที่โรงแรมใน Universal Studio ปักกิ่งกันนะครับผมยังไงก็
ติดตามชมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ชมมาถึงตอนนี้นะแล้วคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปไหนกันต่อเนี่ยก็ติดตามไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมฝากไปติดตามใน Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปทานข้าวกับน้องๆแล้วก็กลับไปพักผ่อนโรงแรมแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้ลุยกันต่อบายร้านเฟรนช์เจี๊ยวร้านเฟรนช์เจี๊ยวใช่แล้วก็จะร้านเฟรนช์ข้าวเนี่ยเขาจะไปเผาแล้วก็แป้งเนี่ยเขาจะไปต้มแล้วเป่ยจิงเจียนเจี๋ยวนะครับผมก็คือเป็นเกี๊ยวทอดนั่นแหละครับผมน้ำสารี รถไฟใต้ดินที่ปักกิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะคนเยอะนะครับผมที่คนเยอะที่สุดก็คือไลน์1สายสีแดงที่เรากำลังจะขึ้นกันตอนนี้เนี่ยแหละครับก็ต้องอดทนนะครับตอนนี้ผมก็ถึงที่โรงแรม Universal Studio Grand Hotel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงแรมก็จะอยู่บริเวณทางเข้าสวนสนุกเลยนะครับเนี่ยมองเห็นเลยเป็นเตียงสีเขียวอ่อนนะครับนะครับเตียงใหญ่มากนี่นอนได้4คนนะครับอันนี้ก็เป็นวิว City Walk นะครับทำไมฟ้าฝนต้องมาลงโทษผมทุกครั้งเลยวะตอนนี้พอเห็นราคาอาหารแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบหายหิวทันทีเลยครับ